มาดูประเด็นเรื่องของการคืนใบอนุญาตของทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งวันนี้กสทช.ก็มีการเชิญผู้ประกอบการ22ช่องเนี่ยมาฟังมาเข้ารับฟังถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะคืนใบอนุญาตว่าจะได้เงินชดเชยกลับคืนไปเท่าไหร่อย่างไรเพื่อให้ทางผู้ประกอบการมีเวลาตัดสินใจนะคะก่อนที่จะครบกำหนดวันที่10พฤษภาคมนี้เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะคะซึ่งเงินที่จะชดเชยสูงสุดก็ไม่เกิน 55% ของที่ชำระไปนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีมากกว่า3ช่องเลยนะที่คืนใบอนุญาตนะครับช่องก็จะได้สัดส่วนในการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ได้เรียกผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล22ช่องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลนะคะวันนี้เนี่ยคุณถากรชี้แจงบอกว่าสูตรของการคำนวณค่าชดเชยให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็คือการนำเอาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชำระไปแล้วนะคะไปคูณด้วยอายุใบอนุญาตที่เหลืออยู่ซึ่งปัจจุบันก็คือเหลืออยู่10ปีเอาไปหารด้วยอายุใบอนุญาตทั้งหมดก็คือ15ปีพอได้มาแล้วเนี่ยก็เอามาหักออกจากเงินที่รัฐให้การสนับสนุนก็จะประกอบไปด้วยมีเรื่องของค่าเช่าโครงข่ายหรือว่ามักส์นะคะมีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามเกณฑ์หรือว่ามัสแครี่รวมถึงกำไรสุทธิผลประกอบการของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วยตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง11เมษายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าจะได้เงินชดเชยกันเนี่ยนะคะสูงสุดจะไม่เกินที่ร้อยละ55ของเงินที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปนะคะครับซึ่งใครที่อยากจะคืนใบอนุญาตก็ต้องแจ้งไปที่กสทช.ภายในเวลา16นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคมและพอยื่นเรื่องขอคืนแล้วยกเลิกไม่ได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นเองช่องก็ต้องยื่นแผนเยียวยาให้กสทช.ภายใน30วันจะได้พิจารณาพอผ่านความเห็นชอบก็ต้องดำเนินการตามแผนภายใน60วันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างช้าปลายเดือนสิงหาคมก็จะยุติการออกอากาศช่องไหนก็ตามที่จะยื่นขอคืนใบอนุญาตส่วนเงินที่จะชดเชยให้เนี่ยนะครับจะเป็นเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะพร้อมกับประเมินว่าผู้ที่อยากจะขอคืนใบอนุญาตเนี่ยน่าจะมีมากกว่า3ช่องด้วยกันครับก็สำหรับการชี้แจงครั้งนี้นะคะผู้ร่วมประชุมก็มีการสอบถามค่ะถึงกำไรสุทธิที่นำไปหักว่าใช้วิธีการคิดอย่างไรคิดแบบปีต่อปีหรือว่าคำนวณรวมกันเนื่องจากว่าบางปีบางช่องก็ขาดทุนนะคะซึ่งกสทช.ก็มีการชี้แจงบอกว่าใช้วิธีการคำนวณแบบปีต่อปีนอกจากนี้เนี่ยมีประเด็นที่สอบถามก็คือว่าการจัดเรียงช่องเพราะว่าหลังคืนช่องแล้วจะเกิดปัญหาจอดำขึ้นจะต้องปรับเปลี่ยนเลขช่องใหม่หรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกสทช.บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูวันที่10พฤษภาคมนี้จะมีช่องไหนที่ขอคืนใบอนุญาตบ้างนะคะครับพอตอนที่ประมูลกันก็ใครจ่ายเงินมากกว่าได้เลือกช่องก่อนถ้าเกิดหายไปจะเป็นยังไงกับหมายเลขช่องต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะพักกันสักครู่